โรงพยาบาลอบจ.ภูเก็ตออกหน่วยตรวจสุขภาพฟรีกับชาวบ้านภายใต้โครงการหมอหน้าบ้านบริเวณถนนการเคหะตำบลรัศดาเมื่อวันที่17พฤศจิกายน2566เวลา 13:00 นโรงพยาบาลอบจ.ภูเก็ตนำโดยนายแพทย์กิติปรมัตถผลแพทย์เวชศาสตร์ป้องกันโรงพยาบาลอบจ.ภูเก็ตพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกเวชกรรมสังคมอาสาสมัครประจำหมู่บ้านอสม.ร่วมออกหน่วยตรวจสุขภาพในโครงการหมอหน้าบ้านบริเวณถนนการเคหะหมู่ที่7ตำบลรัศดาอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตโดยการออกหน่วยตรวจสุขภาพในโครงการหมอหน้าบ้านเป็นการดูแลผู้ป่วยเชิงรุกในการดูแลสุขภาพในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลอบจ.ภูเก็ตได้แก่พื้นที่หมู่ที่4หมู่ที่7ตำบลรัศดาอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตและชุมชนสะพานร่วมพูนผล1ชุมชนสะพานร่วมพูนผล2ชุมชนร่วมน้ำใจและชุมชนขุมน้ำนรหัตตำบลตลาดใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตซึ่งจะมีการตรวจคัดกรองเบาหวานความดันโลหิตและตรวจสุขภาพทั่วไปโดยจะมีการซักประวัติพบแพทย์เพื่อประเมินอาการและรับยาพร้อมทั้งให้คำแนะนำในการบริโภคอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการรวมไปถึงการออกกำลังกายอย่างถูกวิธีเพื่อให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีห่างไกลจากโรคตามนโยบายของนายเรวัตอารีรอบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตที่ว่าการป้องกันดีกว่าการรักษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดภูเก็ตวันนี้ก็มา ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ที่ชุมชนสะพานร่วมก็มีประชาชนมารับบริการพอสมควรก็ส่วนใหญ่ก็เป็นคนไข้โรคเรื้อรังโรคเบาหวานความดันนะแล้วก็ช่วงนี้มีไข้หวัดใหญ่ระบาดก็มีคนไข้เป็นไข้หวัดอยู่ด้วยตอนนี้มีบางหน่วยกำลังรณรงค์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่อยู่ก็ลองติดตามข่าวดูครับไข้หวัดใหญ่นี่ก็หลังจากโควิดเนี่ยหมดไปแล้วก็เริ่มมีไข้หวัดใหญ่กับไข้เลือดออกระบาดขึ้นมาอีกเป็นบางจุดนะฮะวันนี้ก็ได้มาลงพื้นที่เป็นโครงการของหมอหน้าบ้านคือโครงการของคัดกรองเบาหวานนะคะความดันแล้วก็มีการส่งเหมือนใครมีผู้ใดที่ประสงค์ที่จะไปตรวจมะเร็งเต้านมก็สามารถที่จะไปที่โรงพยาบาลอบจ.ของภูเก็ตนะคะตอนนี้โครงการของโครงการหมอก็หน้าบ้านเนี่ยจะเป็นโครงการที่ว่าเราจะมีอยู่ลงพื้นที่ทุกวันศุกร์พอวันศุกร์ทีนี้ก็คือแนะนำขอแนะนำชาวบ้านที่อยู่ในละแวกของหมู่7หรือว่าละแวกใกล้เคียงแถวๆนี้สามารถที่จะเข้ามาร่วมกับโครงการหมอหน้าบ้านของอสม.หมู่7ได้เช่นกันในเบื้องต้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการแค่วัดความดันเฉยๆหรือว่าต้องการที่จะตรวจน้ำตาลเบาหวานหลังจากที่ว่าเราทานอาหารไปแล้วประมาณ1ชั่วโมงว่าน้ำตาลในเลือดของเราเนี่ยจะอยู่ในเกณฑ์ที่ว่าเกินจาก200หรือเปล่าแค่นั้นตรงนั้นได้นะคะขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะในละแวกนี้ได้